SOE Subverter. เป็นสก,กินอิสต์เอ็กภารกิจสุดท้ายบนเกาะฟอร์จูนที่ผู้เล่นต้องหาคีย์การ์ดบนเรือเพื่อไปปลดล็อกประตูอันสุดท้ายแล้วรับของรางวัลในส่วนของสก,กินผู้เล่นต้องทําภารกิจให้ครบ7อย่างบนเกาะฟอร์จูนคลิปนี้มีเนื้อหาค่อนข้างยาวใครที่เคยทําไปแล้วให้ไปเก็บภารกิจที่เหลือจุดที่1เมื่อผู้เล่นโดดลงเครื่องบนแผนที่ฟอร์จูนให้ไปที่จุดกาวซีโร่พอมาถึงพื้นไปที่ทางออกชั้นประตูใต้ดินเลี้ยวซ้ายมองขวาเราจะเห็นคําว่าเซกบีภายในจะมีสวิตช์ไฟทั้งหมด3ตัวให้เราทําการปิดทัั้้้้งหหมมดดยํําาาาวว่่ตตกกนอสิบ ไม่งั้นตุยแน่นอนหลังปิดสวิตท,ทั้งหมดแล้วให้เรากระโดดลงน้ํามุดลอดโครงสร้างทางเดินอุโมงค์ใต้ดินเพื่อเข้าห้องเก็บสารพิษบนโต๊ะเราจะเห็นเลกันอยู่หนึ่งกระบอกและนั่นคือปืนเอเลี่ยนของเรานั่นเองจุดที่2ไปที่หอคอยท่าน้ําสิ่งแรกที่ต้องทําคือหาระเบิดไปทําลายประตูในหอคอยปีนขึ้นมาบนห้องแล้วหยิบกระโหลกต้องสาบหลังจากเก็บกระโหลกเขาจะสุมให้เราลงไปตามจุดต่างๆของแผนที่เมื่อถึงพื้นเงื่อนไขาการทําคือการสังหารผู้เล่นทั้งหมด5ตัวหลังทําเงื่อนไขสําเร็จกล่องปริศนาก,ก็จะปรากฏขึ อเียวจุดที่3าเจ็บสว่านทั้งหมด3อันจุดแรกด้านบนข้างร้านสะดวกซื้อจุดที่2ปั๊มน้ำมันใกล้สุสานข้างบสดจุดสุดท้ายบนกล่องด้านหลังธนาคารหลังเก็บครบทั้งหมด3อย่างชั้น2ของแบงค์ใต้โต๊ะจะมีปุ่มสีแดงให้เรากดเพื่อปลดล็อกประตูนิรภัยหลังจากที่เราเปิดห้องได้แล้วให้ใช้สว่านทั้ง3อันเปิดตู้เซฟลองมาทําดูนะครับจุดที่4เครื่องไปที่ประสาทคลิปด้านล่างเปิดประตูเข้าไปเราจะเห็นบันลังจุดไฟบนข้อเพลิงด้านซ้ายและขวาจากนั้นขึ้นนั่งบนบันลังพองงงูก n ป ออลงมาด้านล่างเงื่อนไขาการเปิดประตูต้องได้ใช้ไฟจากนั้นให้เราทําการเอาประตูเพื่อเอารหัสผ่านโดยจุดสีแดงรายละเอียดการเปิดประตูแนะนาให้ดับข้อพิงทั้งหมดแล้วค่อยป่าไฟใส่ประตูสุดท้ายมาเหยียบกบระเบื้องหน้าประตูทางเข้าจะถูกเปิดออกจุดที่5าหาเศเจ้าจากกล้องชมวิวจุดแรกหอกระจายขึ้นวิทยุได้แล้วให้นําไปวางบนช่องระบายความร้อนจุดที่2งลงวยัยด้านข้างอาคารจะมีที่ไต่ขึ้นไปเพื่อวางเศเจ้าจุดที่3ไปที่หอคอยริมน้าปราสาทชิปด้านบนบัวจะมีที่วางเศเจ้าอีกหนึ่งอันเงื่อนไขสุดท้ายไปที่ประภาคารเพื่อหา นนมัพอได้แล้วไปที่ชั้น 2, 2> <คง S 1> ของประภาคารแล้วเติมเครื่องปั่นไฟมุนสัญญาไปที่กระจกที่เราปักไว้ก่อนหน้าถือว่าเสร็จสิ้นสําหรับการปลดล็อกสกีนมังกรจุดที่6มาที่โรงวายหลังจากนั้นให้เราเก็บธงทั้งหมด7อันเก็บธง1ต้นมีระยะเวลาทั้งหมด8วิหลังเปิ์กดอบถือว่าเสร็จสิน้นภารกิจการเก็บธงภารกิจสุดท้ายไปที่เรือใหญ่ที่กาลังลอยรอบเกาะฟอร์จูนสิ่งที่เราต้องการคือคีย์การ์ดจุดดอปที่พอรู้จะมีทั้งหมด2จุดท้ายเรือชั้นล่างบนกองไฟและชั้นเอบนกล่อง ปลดล็อกประตูพอเข้ามาด้านในภารกิจทั้งหมดจะถูกปลดล็อกมาสรุปไม่เข้าใจผู้เล่นต้องทําภารกิจให้ครบ7อย่างบนเกาะฟอร์จูนรางวัลสาหรับอีสเตอร์เอ็กภารกิจสุดท้าย S.O.A.Subverter เป็นของ Battle Rifle ที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามาใน Call of Duty Modern Warfare ภาค3และ Warzone ลองมาทําดูนะครับพิชิต7สถานที่รับบนเกาะฟอร์จูนถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เจอกันชิปหน้านะครับสวัสดีครับ